ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูยำแหนมที่ทำแบบง่ายๆแต่ได้ความอร่อยทานกันนะคะสิ่งที่เราเตรียมไว้ก็มีพริกแล้วก็ถั่วคั่วแล้วก็หอมแดงมะนาวแล้วก็แหนมแล้วก็ขิงผักชีต้นหอมเดี๋ยวเรามาลงมือยำแหนมเลยนะคะใส่น้ำปลาไป2ช้อนค่ะแล้วก็น้ำตาลที่เราเตรียมไว้1ช้อนค่ะให้เข้ากันนะคะแล้วก็มะนาวค่ะแล้วก็ใส่พริกที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะผงชูรสที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ขิงค่ะที่เราเตรียมไว้ค่ะหอมแดงนะคะแล้วก็ใส่แหนมลงไปเลยค่ะคลุกให้เข้ากันค่ะชิมให้ได้รสนะคะไม่ต้องเปรี้ยวมากค่ะเพราะว่าแหนมเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะแล้วก็ใส่ถั่วที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะต้นหอมผักชีนำค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะยำแหนมทำแบบง่ายๆแต่ได้ความอร่อยค่ะก็ได้ยำแหนมที่ทำแบบง่ายๆแต่ได้ความอร่อยค่ะก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะคะ